นับตั้งแต่มือพุ่นเฮาได้จากไกลกันขาวแต่พ่อแม่เฮาพากกันแฮมห้างก็หักเหิงนานแล้วปานเหื้อแจวไก่ตะฟังดอกสมังมันหักไก่จากต้นบ่มีมือสิตาวคืนมีแต่เสาเฮือนตั้งเตือนว่ามีลาวหนาวอยู่อีกทั้งแจวปลาแดกแซบข้าวเหนียวจ้ำจอมกินเสียงแค้นล้าวดังกึกก้องปุ่นขับลำฝังมวนแล้วก็แอะแอนฟ้อนพอได้เอื้นบ่าลาวการเวลามันไก่เยินเอื้นสั่งบ่เห็นกันแต่หากมีคำว่าลาวเหลือเป็นสายลาเลี้ยวคำว่าลาวคำนี้คิดดีๆใจทีขอให้สาวพี่น้องฟังแล้วได้หำหอนทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงในบทก่อนเฮาได้เว้าถึงจุดประสงค์ของการกวดต้อนคนลาวจากเวียงจันทน์เข้าสู่สยามว่ามีอยู่2สาเหตุคืออาณาจักรเวียงจันทน์มีผู้คนสร้างมาและเสบียงอาหารหลายและยังมีเวียดนามให้การสนับสนุนอีกสยามจึงต้องทำลายเวียงจันทน์และสาเหตุอันที่2ก็คือพลเมืองของสยามมีจำนวนลดหน่อยลงเพราะได้เสียชีวิตจากสงครามความอึดอยากเพราะฉะนั้นสยามจึงต้องเพิ่มจำนวนคนให้หลายขึ้นและได้นำเอาคนลาวเป็นแรงงานไปปลูกข้าวและเป็นกำลังทางทหารอีกด้วยในสัปดาห์นี้เราจะได้กล่าวถึงบ้านเมืองที่สยามจัดให้คนลาวในสมัยกรุงธนบุรีอยู่นั่นว่ามีอยู่บนใดแดการที่สยามกวดต้อนคนลาวและการที่คนลาวเองได้อพยพเข้าไปอยู่สยามนั่นเธอทำอิฐบ่มีปรากฏว่าเกิดขึ้นในปีใดแท้ทราบแต่เพียงว่าเป็นช่วงที่พม่ามีอำนาจในการปกครองเวียงจันทน์ในข้างนั้นได้มีคนลาวเวียงจันทน์และหัวเมืองอ้อมแอ้มเวียงจันทน์นับเป็นจำนวนหมื่นได้ลี้ภัยการเมืองเข้าไปพักเซาอยู่นครราชสีมาหรือแขวงโคราชในปัจจุบันและพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้อนุญาตให้ครัวลาวเข้าไปตั้งเฮือนศาลอยู่ที่เมืองสระบุรีหรือแขวงสระบุรีในปัจจุบันซึ่งนั่นถือว่าเป็นคนลาวหุ่นทำอิฐที่เข้าสู่สยามในสมัยกรุงธนบุรีเทื่อลุนม้าคือในปีค.ศ. 1779เมื่อกองทัพกรุงธนบุรียึดเวียงจันทน์ได้แล้วก็กวดต้อนเอาครัวลาวจากเวียงจันทน์ทรัพย์สินและอาวุธต่างๆลงไปไว้ที่สยามและในครัวลาวนั้นนอกจากจะมีราษฎรธรรมดาสามัญแล้วยังมีพระโอรสของเจ้าสิริบุญญาสารเจ้าสิวิตลาวห่วมอยู่ด้วยถึง3องค์คือเจ้านันทเสนเจ้าอินทวงศ์และเจ้าอนุวงศ์ซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีได้อนุญาตให้ไปอยู่ที่บางยี่ขันซึ่งอยู่แคมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโกงกันข้ามกับบางกอกอยู่บริเวณวัดดาวดึงในปัจจุบันสำหรับครัวคนลาวทั่วไปจำนวนหลายหมื่นคนให้เอาไปโฮมกันไว้ที่เมืองสระบุรีและบางส่วนก็ให้ไปไว้เมืองราชบุรีตามหัวเมืองตะเวนตกแดและส่งไปเมืองจันทบุรีนำส่วนพวกคนไทยดำหรือลาวส่งดำที่ถูกกวดต้อนเข้าสู่สยามนั่นเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1779เช่นกันคือเมื่อสยามตีเวียงจันทน์ได้แล้วสมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึกแม่ทัพของสยามก็ได้ส่งให้กองทัพเมืองหลวงพะบางไปตีเมืองทันหรือเมืองซื่อหงีในภาษาเวียดนามและเมืองม่วยซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่แคมป์เขตแดนกับเวียดนามกองทัพสยามได้ขัวคนไทยดำไปจำนวนหลวงหลายและให้ไปตั้งบ้านอยู่เมืองเพชรบุรีเนื่องจากเมืองนี้มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีหน่วยผูหอมผูห่วยหองและน้ำท่วมบ่ถึงเส้นบริเวณผูที่ชื่อว่าสมานะคีรีหรือที่คนไทยห้องว่าเขาหวังและผูอื่นๆได้แก่เขาหัวแหวนเขาทะมนเขาอีโก้เขาขวดเขาย่อยเขาหลวงเขาสะอําเป็นต้นซึ่งสภาพทั่วไปของภูมิศาสตร์เหล่านี้คล้ายคือกับบ้านเมืองเก่าของคนไทยดำ
และคนไทดำได้ปลูกเฮือนสานอยู่เป็นจุเป็นบ้านกระจักกระจายกันอยู่ซึ่งบ้านทำอิฐของพวกเขาเจ้าคือบ้านหนองปงซึ่งต่อมาคนไทดำได้อพยพเข้ามาสู่สยามหลายขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หรือบางกอกคนไทดำที่มาลุ้นหลังก็ตั้งซื้อบ้านเพิ่มเติมอีกซึ่งได้แก่บ้านปาตานบ้านเขาแห้งบ้านเขาย่อยบ้านหนองจิกบ้านหนองกระเพาะบ้านทาสร้างบ้านทาลาวบ้านวังตะโกบ้านเวียงคอยบ้านทับค้างเป็นต้นดังนั้นจึงว่าได้ว่ามีแต่คนลาวเวียงจันทน์และคนไทดำเท่านั้นที่เป็นคนต่างชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยกรุงธนบุรีและการอพยพนี้ได้เหตุให้เวียงจันทน์สุดโทรมลงอย่างหลวงหลายทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เจ้าชีวิตของลาวองค์ตัวต่อมาทนเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรบ่ได้จึงต้องใช้ความพยายามเอาคนลาวกลับคืนประเทศและกอบกู้เอกราชจากสยามแต่ความพยายามของเจ้าชีวิตลาวก็ล่มแล้วและเฮ็ดให้สยามต้องตัดกำลังของลาวลงตืมอีกโดยการกวดต้อนผู้คนลงไปไหว้สยามหลายขึ้นสำหรับจำนวนแท้จริงของคนลาวในกรุงธนบุรีและหัวเมืองต่างๆบ่ได้มีจดบันทึกไว้เถื่อแต่จากข้อมูลที่มีกล่าวถึงคนลาวในสยามในสมัยกรุงธนบุรีนั้นพอจะประมาณเอาได้ว่าคงจะมีหลายหมื่นคนนอกจากนี้แล้วยังมีคนลาวอีกหลวงหลายที่มีทั้งผู้ที่พายหนีจากการถูกกวดต้อนไปบางส่วนผู้ลบตายระหว่างทางและถึงแม้นว่าจะตั้งรักแรงได้แล้วก็ยังมีการตายอยู่อีกเพราะต้องเผชิญกับสภาพเข้ายากหมากแพงของสยามในช่วงหลังสงครามแม้แต่คนสยามเองยังอึดอยากและล่มตายสำหรับคนลาวในสมัยนั้นเขาเจ้าเป็นแต่เพียงเสลยซึกซึ่งถือว่าเป็นคนสั้นต่ำกว่าคนสยามทั่วไปจึงต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากเป็นหลายเท่ามีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ตายย้อนความอึดอยากและการเจ็บเป็นซึ่งบ่ได้รับการปินปัวอีกทั้งคนลาวยังจะต้องบุกบืนเฮ็ดไร่ทำนาต้องขุดไม้ง่ายขอนเพราะการปลูกฝังต้องเฮ็ดในพื้นที่ที่ต้องบุกเบิกก่อนจุดเผาเอาไม้มดเพื่อกุ้มตัวเองและส่งให้ทางราชการมีคนลาวจำนวนหน่อยที่เสียชีวิตลงย้อนเหตุนี้ดังนั้นจำนวนคนลาวที่ถูกกวดต้อนมาในสมัยกรุงธนบุรีของสยามจึงลงเหลืออยู่บ่หลายเท่ากับจำนวนตัวจริงที่ถูกกวดต้อนไปท่านผู้ฟังที่อักแพงเวลาสำหรับรายการของเฮาในสัปดาห์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเชิญท่านรับฟังเรื่องบ้านลาวในไทยแต่อดีตหาปัจจุบันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นบทที่กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาวในสมัยกรุงธนบุรีของสยามสำหรับวันนี้ขอได้รับความปรารถนาดีจากแสงแก้วแก่นธรรมผู้เรียบเลี้ยงและข้าพเจ้าเวียงไสผู้เสนอสบายดี